เอาละครับมาดูสุดสาครสอกกิดมีครับเทพบุตรซาตานครับแหมดูแกเต้นเพลงงูนี่ดูมีความสุขมากเลยนะริ้วมากเลยนะตานี่พริ้มเลยนะครับเหมือนกำลังล่องลอยยังไงไม่รู้เอาละครับไปดูประวัติของนักมวยทั้งคู่นะครับเริ่มต้นกันที่อิริกแมนซันนะครับก็ชื่อจริงว่าอิริกปีองกายแมนซันนะครับฉายาซูเปอร์แมนนะครับอายุ31ปีครับเป็นชาวเบลเยียมก็จริงนะครับแต่ไปเกิดที่ประเทศเยอรมนีนะครับเมืองเนินแบกนะครับสูง184ซมครับน้ำหนัก74กิโลกรัมครับชกมาแล้ว66ครั้งนะครับชนะ48แพ้13แล้วก็เสมอ5ครั้งด้วยกันครับส่วนด้านของสุดสาครสอกินมีนะครับอีกคนหนึ่งจากชลบุรีครับเมืองทะเลงามเข้าหลามอร่อยอ้อยหวานจากสารดีประเพณีวิ่งควายอายุ30ปีเลยนะครับจากบางละมุงจังหวัดชลบุรี182เซนติเมตรน้ำหนัก74กิโลกรัม294ครั้งชนะ252แพ้39แล้วก็เสมอมา3ครั้งครับนี่เป็นแชมป์ไทยไฟท์คาดเชือกปี2013นะครับก็เอาชนะทางด้านของไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตแบบต้องมียกซัดเด่นเดทแล้วก็เป็นแชมป์ WPMF นะครับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในปี2006ด้วยการจัดการแข่งขันไทยไฟท์เรารักยะลาในครั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าทุกภาคส่วนครับมาร่วมด้วยช่วยกันครับโดยเฉพาะภาคเอกชนก็มีมดงานทำงานอยู่เยอะนะครับคุณเอียดคูหามุกคุณพรโอทีหรือว่าคุณดีพรแซ่เล้านี่ก็เรียกว่าช่วยกันเต็มที่ครับมีบริการรถตุ๊กๆนะครับบริการรับส่งมาใครอยากดูไทยไฟท์เรียกเลยตุ๊กๆเรียกเลยนะครับบริการรับส่งฟรีครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการร่วมช่วยร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนเพราะว่าอยากเห็นรอยยิ้มอยากเห็นความสุขของพี่น้องชาวจังหวัดยะลาและก็ใกล้เคียงจริงๆใช่ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งน้ำใจนะครับที่คนไทยนะมีให้กันด้วยกันนะครับใช่ครับคือต่อให้มีไปถึงพันล้านหมื่นล้านมีแค่ร้อยล้านสิบล้านหรือมีแค่ล้านสองล้านหรือหลักหมื่นแต่ว่ารู้จักการให้ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ชื่นชมแล้วนะครับบางคนนี่มีเป็นแสนล้านเขาก็เก็บของเขาไว้ครับยังไม่รู้จักการให้นะครับคือก็รู้อยู่นะครับว่าชีวิตคนเรามันอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ตายแล้วเก็บไว้ทำอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่การให้มันก็คือความสุขแบบนึงเหมือนกันใช่ครับรวยน้ำใจเนี่ยปลื้มปิ่มในใจแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขไปด้วยนะครับครับผมก็มองหน้ากันยิ้มให้กันนะครับคนไทยขอให้รักกันครับนี่ใครครับไม่ทราบว่าเป็นใครแต่รู้ว่าสวยใช่ครับทำเอาตะลึงเลยนะครับผมโอ้พูดอะไรไม่ออกเลยขอบคุณกองทัพบกนะครับขอบคุณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สารกลางจังหวัดยะลาครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดคู่ท้ายของวันนี้ของเรานะครับสุดสาครนะครับกับทางด้านอิริกแมนซันนะครับครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้เป็นพิจิตรพรหมคงครับให้คะแนน3ท่านมีพงศักดิ์แป้นละม่อมประธานสุคนทัพปฏิภาคและก็นักรบทองแดงนี่ครับยังไม่ถอยนะครับแฟนมวยนี่ยังไม่ถอยครับคือแบบรอมานานล่ะยังไงก็ดูให้มันชุบปอดไว้ก่อนครับไม่ได้มาจัดทุกวันนะครับไทยไฟครับอะไรครับโอ้หลับเลยครับโอ้หลับกลางอากาศครับพัดเดียวครับโอ้หลับกลางอากาศครับลุกมาลุกมาลุกมาเร็วไปเลยไปเลยโอ้แต่นี้ต้องเช็คเวลาเลยครับว่าจะเป็นคู่ที่น็อกเร็วที่สุดหรือเปล่าอยู่ในหนึ่งนาทีแน่นอนไม่น่าจะถึง10วินาทีด้วยซ้ำไปนะครับโอ้หลับกลางอากาศครับคือทางด้านของเอลิกแมนซันเองเขาก็อยากจะโชว์ครับคืออยากจะโชว์สิ่งที่เขาได้เรียนมาครับแต่ว่าแม่ยังไม่ได้โชว์เลยครับนะครับหลับกลางอากาศหอมแพ้ครับนี่เห็นรักกันขนาดนี้เลยโอ้โหนี่ครับแสนชัยขึ้นไปร่วมแสดงความยินดีด้วยครับขึ้นมาแย่งซีนมากกว่า
ไซโยกปราทอยูเซฟขึ้นไปหมดแล้วครับตอนนี้อ๋อดูครับอูหลับกลางอากาศนะครับเดี๋ยวอยากดูภาพช้าหน่อยครับว่าหลับยังไงครับแน่นอนนะครับว่าครับหมดหนึ่งนาทีแน่นอนโอ้ยังไม่ฟื้นครับยังไม่ฟื้นครับแล้วก็ลุ้นกันไปว่ากี่เดี๋ยวดูครับดูภาพช้าครับโอเตะเตะโอ้โอ้บัดขวาครับโอ้คือพยายามจะแทงเข่าครับดูฮะทางด้านของแมสซันครับเนี่ยครับโอ้ยิงครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับแต่ว่าของสุสาครนี่เต็มหมัดครับเต็มกระโดงคางครับคือหลับกลางอากาศเลยครับโอ้โห9วินาทีครับรับ 50,000 จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์แน่นอนครับประกาศผลแล้วนะครับเชิญครับคุณเป๊กและแน่นอน The winnerเป็นสุดสาครสอกลิ่นมีนะครับนักชกจากบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับโอ้แมสซันเองก็เสียดายครับเสียดายที่ไปพลาดเร็วครับไปพลาดเร็วด้วยครับนั่นมีโอกาสได้ขึ้นเวทีไทยไฟแต่ว่ามาพลาดแบบนี้เจ้าตัวก็คงจะเสียดายแหละครับยังไม่ได้ดูดำดูดีอะไรเลยยังไม่ได้โชว์อะไรให้เห็นเลยครับยังไม่ทันโชว์อะไรเลยนะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณปุ๋ยตรามาบินด้วยนะครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวาระนาวาหัวหินประจบคีรีขันธ์ครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเทศบาลนครยะลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลาหอการค้าจังหวัดยะลาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับก็จะมีความสุขกันทั่วหน้าแหละครับพี่น้องจากจังหวัดยะลาแล้วก็3จังหวัดชายแดนใต้ครับใหม่ให้กับไรไฟครับ9วินาทีเท่านั้นในการน็อกเอาท์รู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกอิจฉาน้องๆที่หลังบอกจะรีบไปไหนกันผมก็ตามน้องไปด้วยรีบครับผมรีบครับพี่แสนชัยบอกหิวข้าวเหรอฮะเลยรีบกันขนาดนี้นะฮะเอางี้ดีกว่าฮะ